อันยองชินิดินสวัสดีครับพบกับอัธพิธนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันอาทิตย์แบบนี้เราก็จะมาทำ Q&A กันนั่นเองนะจะมาตอบคำถามปัญหาข้องใจของเพื่อนๆกันนั่นเองใครมีปัญหาอะไรข้องใจอะไรอยากถามอะไรกับเบอร์เจ้อยากเราจะมาตอบคำถามนั้นให้ทุกคนเองนะครับใครที่อยากถามใน EP หน้านะฮะก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เท่านั้นนะครับถ้าไปถามในวิดีโออื่นหรือคลิปอื่นหรือ EP อื่นเราก็จะตอบเป็นคอมเมนต์ให้นั่นเองนะครับห้ามลืมกด Subscribe กดไลค์กันด้วยนะจ๊ะกดแชร์ด้วยก็ได้นะจ๊ะคำถามในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนถามมาเยอะมากว่าพี่ไปคอนมั้ยคะพี่ไปคอนเท่าไหร่คะฉันก็ตอบไปในคลิปแล้วฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอไม่ยอมดูก่อนดูให้จบคลิปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยถามก็เลยทำให้คลิปวิดีโอนี้มีคำถามน้อยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันเลยตั้งแต่คำถามแรกนะครับถามมาจากลินละดานะครับถามว่าหนูถามตรงๆนะถ้าเจ้ได้บังเอิญเจอกับคุณแดนแล้วแดเนียลเนี่ยถามว่าทำไมเจ้น่ารักจังเจ้ตอบว่ายังไงคำสัมมนีดาแดเนียลก็น่ารักเหมือนกันนะเราอยากให้เราน่ารักคนเดียวในสายตาของแดเนียลนะคนมโนอ่ะทุกคนทำไมต้องพารมโนด้วยย่อคำถามต่อไปถามมาจากติ่งฟันนี่นะครับถามว่าเคยย้อมสีผมมากี่ครั้งแล้วนับไม่ถ้วนนะทุกคนสีแรกที่ย้อมคือสีอะไรคือสีม่วงเปลือกมังคุดเพราะว่าเราอ่ะไปเจอรูปของแบ็คฮยอนรูปนึงซึ่งเราชอบสีผมแบ็คฮยอนรูปนั้นมากเป็นสีช่วงแบบช่วงผมมังคุดอ่ะสีม่วงเปลือกมังคุดอ่ะเป็นรูปแบ็คฮยอนตอนเพลงอูฟมันดีมากทุกคนเราชอบมากแล้วก็เลยแบบย้อมตามแต่ว่าสีมันก็ไม่ได้ตามที่แบ็คฮยอนได้ข้อที่3ถามว่าอยากย้อมสีผมตามใครในวันวัน MV มูมเบแรงพี่แดนครับต่อไปถามมาจากเอิร์นคาวาอินะฮะถามมาว่าไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรเข้าคณะอะไรทำไงดีต้องรู้จักตัวเองก่อนถ้าหากว่าเพื่อนๆ เรียนพวกสายสามัญมาอะไรก็ลองดูจากวิชาที่เราเรียนว่าเราชอบอะไรเน้นว่าชอบนะไม่ใช่ถนัดอะไรไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยวิชานี้เราได้เกรด4นี่เพราะว่าเราเก่งอันนี้ใช่ไหมเราไปเรียนอันนี้ดีกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ละทุกคนเลือกที่เราเรียนเราชอบอ่ะมันก็จะดีกว่าหรือถ้าหากว่าเราไม่รู้ในหลักสูตรของเราไม่ชอบวิชาอะไรเลยก็ดูจากตัวเราเองก็ได้ว่างานอดิเรกเราทำอะไรหรือชอบทำอะไรอย่างเช่นเราเนี่ยเรียนสาขานี้เพราะว่าเราชอบพูดเราชอบเจอผู้คนเราก็เลยเลือกเรียนคณะนี้ก็คือนิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์นั่นเองนะทุกคนนั่นแหละต่อไปถามมาจากแบร์ฮยอนนี่ถามมาว่าหนูเป็นคนเหงื่อออกง่ายมากค่ะแค่ร้อนนิดเดียวหนูก็หน้ามันแล้วเหงื่อก็ออกแล้วคือมันเกี่ยวกับรูขุมขนกว้างหรือหน้ามีความชุ่มชื้นน้อยหรือเปล่าคะเป็นได้ทั้ง2อย่างนะคะถ้าหากน้องเป็นทั้ง2อย่างรวมกันเนี่ยมันก็จะหนักมากหน้ามันมากนั่นเองนะทุกคนวิธีก็คือหาสกินแคร์ที่บำรุงเรื่องรูขุมขนกระชับรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยใช้วิธีการมาที่เป็นพวกแบบมาร์คโคดึงรูขุมขนมันก็จะช่วยได้ทำให้รูขุมขนมันแคบลงหรือจะใช้พวกมอยเจอไรเซอร์ก็ได้ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นบางทีถ้าหากว่าความชุ่มชื้นไม่พอเนี่ยมันก็จะทำให้หน้ามันบำรุงไปเรื่อยก็ดีกว่าไม่ได้บำรุงนั่นเองนะจ๊ะต่อไปถามมาจาก BTS ก็7-1-1-17ถามมาว่าพี่เลือกคอนแทคเลนส์ใส่ยังไงให้เข้ากับลุคการแต่งหน้าของพี่คะใส่ที่เป็นธรรมชาติซะส่วนใหญ่หลังๆเนี่ยชอบใส่แบบธรรมชาติเพราะว่าแต่งได้หลายลุคดีนะ2ชีวิตช่วงไหนของการเรียนพี่สนุกที่สุดคะชอบตอนม.ต้นที่สุดเพราะว่าตอนม.ต้นเนี่ยไม่เครียดอะไรเลยมีเพื่อนที่ดีมีสังคมที่ดีมีการเรียนที่ดีขึ้นชีวิตมันดีอ่ะทุกคนเป็นโรงเรียนเล็กๆที่ไม่ได้ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเป็นมัธยมต้นที่มีแค่ห้องเดียวทุกคนเพราะฉะนั้นมันไม่แบบมีการแข่งขันเยอะอะไรอย่างงี้มันเรียนแบบเหมือนครอบครัวแล้วมันก็สนิทกับอาจารย์หลายๆคนแล้วมันก็สนุกมากทุกคนดีมากตอนม.ต้นเป็นช่วงเวลาที่อยากย้อนกลับไปมากเออ3พี่ชอบเพลงไหนของ UNB มากที่สุดคะชอบเพลง Only One คะต่อไปถามมาจากสุภาพรด้วงคุ้มนะคะถามว่าพี่เรียนอะไรคะเรียนยากมั้ยถ้าเรียนต้องทำอย่างไรบ้างคะช่วยตอบหน่อยนะคะเรียนนิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์นะคะเรียนยากไหมยากค่ะบอกตรงๆเลยว่าคือยากยากเรื่องการใช้ความคิดถ้าเรียนต้องทำอย่างไรบ้างคะถ้าเรียนก็ต้องสอบค่ะต่อไปถามมาจากเค้กชีสเค้กนะคะถามว่าพี่คะตอนพี่เข้าม.4พี่เตรียมตัวไปสอบอย่างไรและมีวิชาอะไรบ้างคะไม่ได้สอบเข้าม.4นะเราไปเรียนเอกชนนั่นเองนะทุกคนไม่ได้เตรียมสอบอะไรเลยนะทุกคนเพราะว่าเราเรียนเอกชนนะต่อไปถามมาจากมินเซอร์ XX นะคะถามมายาวมากถามว่าพี่คะถ้าเกิดพี่นกคอนวันวันแล้วเงินที่เก็บมาทั้งหมดเวลามองแล้วรู้สึกแย่มากแบบว่าทำไมเราไม่ได้ไปแต้มบุญไม่ถึงพี่จะทำยังไงคะถ้าหากว่าให้เลือกระหว่างใช้เงินให้หมดไปหรือเก็บเงินต่อไปเรื่อยๆไปวงอื่นหรือ
ซื้ออัลบั้มย้อนหลังเลือกเก็บเงินต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนอย่าเสียใจที่กดบัตรไม่ทันบางทีพรหมลิขิตหรือฟ้าลิขิตให้เราอาจจะเอาไปทำอย่างอื่นก็เนี่ยบอกตัวเองไว้แล้วว่าถ้าหากว่าวันรอบยังกดไม่ได้แต่ว่าฟ้าลิขิตให้เราไปเกาหลีนั่นเองนะเราจะต้องไปเจอกับวันที่เกาหลีต่อไปถามมาจากลูคัสโพลิกาสนะฮะถามมาว่าว่านหางจระเข้ที่เจ้ใช้คืออะไรล่ะครับอาโรอีสเนลนะจ๊ะเป็นของเซเว่นนะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้นะต่อไปถามมาจากอากาเซ่ก็เซเว่นถามมาว่าทำไมพี่ถึงไม่อยากให้มินทยอนเข้ามาอยู่ใน11คนล่ะคะเพราะว่าพี่อยากให้มินทยอนไปอยู่กับนิวอีสมากกว่าค่ะด้วยความที่เราเป็นเลิฟนะทุกคนเรารู้สึกว่าการที่ทุกคนได้อยู่ด้วยกันนิวอีสอยู่ด้วยกันทุกคนครบอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ดีกว่านั่นเองนะทุกคนมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละนะแต่ว่าติดเอ็ดคนก็ดีนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ติดเอ็ดคนเนี่ยเราก็จะไม่เห็นพี่มินทยอนเสื้อยกขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะมาติดประดิวพี่แกก็เคยใส่เสื้อซีทรูนะฮะทุกคนสองทำยังไงถึงจะเก็บเงินซื้ออัลบั้มวันได้เร็วที่สุดคะไม่มีวิธีค่ะนอกจากหนูจะไปหาเงินรับจ้างขายของซื้อของหรือต่างๆนานานะฮะต่อไปถามมาจากดาจานะฮะถามว่าพี่ได้ไปมีท UNB หรือเปล่าคะ411เปลี่ยนผังใหม่แล้วก็เพิ่มสีแฟนซายไปคอน UNB ค่ะและพี่ได้แฟนซายทุกคนปลื้มปิติมานี่มันนะสู่ใจมากๆเลยยังไม่เคยหวังอะไรกับแบบนี้เลยทุกคนถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาสุ่มนะว่าเราจะได้ทรายกับใครไม่ได้ทรายกับทุกคนนะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องลุ้นอีกทีนึงว่าจะได้ใครโฮจองไม่ก็ชานไม่ก็จุน3คนนี้นะขอ3คนนี้ถ้าไม่ได้3คนนี้ก็อาจจะไปแลกกับคนอื่นเพราะเขาบอกว่าสามารถแลกสิทธิ์กับคนอื่นใครไปคอน UNB ก็คอมเมนต์ต่อกันได้นะเผื่อไปเจอกันนั่นเองนะทุกคนเพราะเราก็ไม่มีเพื่อนไปนะก็ไปเจอกันที่งานได้นะจ๊ะต่อไปนะคะถามมาจากจีฮุนจีซองซองอุนออกันวันวันอ่านถูกหรือเปล่าถามว่าพี่คะทำไมพี่ถึงมาติดตามวันวันมันเกิดมาจากเราติดตามโปรดิว101ซีซั่น1ซึ่งมีโซมีอยู่ด้วยโซมีเนี่ยเป็นเมมเบอร์ในรายการ16แล้วเราชอบน้องโซมีเราก็เลยติดตามน้องโซมีแล้วน้องโซมีก็มาออกรายการโปรดิว101ซีซั่น1เราก็เลยติดตามน้องโซมีเข้าไปในโปรดิว101ซีซั่น1และทีนี้พอโปรดิว101ซีซั่น1จบแล้วมันก็มีโปรดิว101ซีซั่น2แล้วเราก็ชอบโปรดิว101ซีซั่น1มาอยู่แล้วแล้วก็เลยมาติดตามโปรดิว101ซีซั่น2แล้วอย่างนั้นเราก็เลยมาชอบโปรดิว101ซีซั่น2แล้วเราก็เลยมาชอบ101นั่นเองนะทุกคนอะไรวะ2พี่คะถ้าเพื่อนพี่เป็นติ่งวันวันเหมือนกันแล้วเพื่อนพี่ไม่ให้พี่เป็นวันเบิ้ลพี่จะทำไงคะเรื่องของเอาไว้เกลียดเรามากใช่ปะเอาอัลบั้มมาปาใส่ฉันสิเอาไว้ถ้าเป็นการพี่แดงก็จะดีนะการพี่แดงก็จะดีมากคือปามาได้เลยแต่ว่าฉันขออัลบั้มนั้นด้วยนะโอเคนี่ก็คือ Q&A ทั้งหมดของ EP นี้ก็สนุกมากเลยเพราะว่ามีคำถามเยอะแยะมากมายใหม่ๆแล้วก็รู้สึกสนุกเหมือนกันแต่ก็มีบางคำถามที่3ใครอยากถามใน EP หน้านะฮะก็สามารถถ้าอยากถามใน EP หน้าก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เท่านั้นนะครับถ้าไปถามในวิดีโออื่นหรือคลิปอื่นหรือ EP อื่นเราก็จะรับเป็นคอมเมนต์ให้นั่นเองนะจ๊ะใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe Like Share นะครับแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ว่าชอบคำถามไหนหรือจะถามคำถามมาก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมนี่ตรงนี้มีปุ่มให้กด Subscribe ก็ไปกดกันได้นะจ๊ะทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปวิดีโออื่นตรงนี้ด้วยนะจะขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจไว้นะฮะก็สามารถเข้าไปดู Q&A EP ก่อนๆได้นะทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้ด้วยนะจ๊ะในตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็เข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันตรงนี้ด้วยเวลาเราอัพวิดีโอก็จะได้แจ้งเตือนทุกคนกันนั่นเองนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย